ุทธสาหัสมิทาโสวะเราเป็นทาสของพระพุทธองค์ถวายความรู้เป็นพุทธบูชาเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกแม้แต่เพียงการที่จะปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศนั้นๆรวมทั้งกฎหมายแห่งประเทศนั้นก็เป็นเรื่องที่ยากแม้แต่ดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นธรรมชาติแต่ก็มีความแตกต่างกันสูงเช่นกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันสลับกันดังนี้เป็นต้นแต่ว่าทุกองค์ได้ปฏิญญาณแล้วและพระอรหันต์เจ้าท่านก็ได้ปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างเช่นพระโสณะและพระอุตระดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นตามประวัติที่ทราบกันอยู่แล้วว่าพระโสณะพระอุตระมาสู่สุวรรณภูมิเหาะมาจะเหาะมาอย่างไรไม่สามารถที่จะนึกอนุมานได้แต่ทำให้คิดได้ว่าใจของท่านสูงยิ่งท่องไปในอากาศได้และยังต้องมาปรับให้เข้ากับขนบธรรมเนียมประเพณีกฎหมายเท่าที่มีในยุคนั้นให้เข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามประวัติว่าทินสุวรรณภูมิที่ท่านมามีประชาชนที่ไม่รู้จักพระศาสนาเลยซึ่งบาลีใช้คำว่าปีศาจคือยังเป็นมนุษย์เหมือนปีศาจแล้วท่านก็สามารถเอาชนะได้ทำให้เกิดความเข้าใจได้อยู่กับเขาได้การเดินทางของท่านคงไม่เหมือนกับที่จะไปกันในปัจจุบันเพียง20กว่าชั่วโมงหรือไม่ถึงก็ไปถึงอเมริกาแล้ว10ชั่วโมงเสร็จๆก็ไปถึงยุโรปแล้วท่านเดินทางกันถ้าเหาะก็คงไม่ช้าแต่ถ้าเดินอย่างธรรมดาก็คงต้องเป็นแรมเดือนซึ่งหากเปรียบเทียบกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่2ทรงส่งพระเถระที่ทรงคัดเลือกไปสืบทอดพระศาสนาที่ประเทศศรีลังกาไปอยู่ที่ศรีลังกาอีกหลายปีแล้วกลับมาเมืองไทยก็เดินทางแรมเดือนอีกทั้งยังได้นำเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์มาถวายพระเจ้าอยู่หัวโดยทางกษัตริย์ศรีลังกาได้ทูลถวายมาได้นำไปปลูกไว้ที่วัดมหาธาตุต้นหนึ่งวัดสุทัศน์ต้นหนึ่งวัดสเกตต้นหนึ่งพระเถระที่ไปในครั้งนั้นท่านคัดเลือกอย่างดีแล้วตามปรากฏก็มีสองรูปคือพระอาจารย์เทพกับพระอาจารย์ดีเรียกกันว่าพระอาจารย์ตามหนังสือเรียกอย่างนั้นท่านทำสำเร็จมาแล้วในการไปสืบทอดพระศาสนาในประเทศที่ไม่ไกลนักพระธรรมทูตทุกท่านจะต้องไปไกลกว่านี้อีกมากและตั้งใจแน่วแน่อาจจะต้องไปในโลกนี้เหมือนกับเหาะไปเช่นกันไม่เฉพาะเจาะจงไปว่าไปอเมริกาแห่งเดียวอาจจะไปหลายๆประเทศที่เห็นว่าควรจะไปและควรจะไปทำงานในที่นั้นตามคำปฏิญญาที่ได้ปฏิญญาณไว้แล้วที่กล่าวนี้ก็เพื่อจะให้ท่านผู้ดำเนินการและพระธรรมทูตได้มีความปลื้มปีติว่าในอดีตพระสงฆ์สาวกได้ทำมาแล้วมาถึงยุคนี้ห่างกันเป็นพันๆปีก็ยังมีพระเถระที่จะทำงานนี้ได้ความสามารถของทุกองค์เมื่อได้รวมกันแล้วถวายเป็นพุทธบูชาก็จะเป็นประโยชน์แก่ชาวโลกข้อที่น่าจะฝากไว้แก่พระธรรมทูตในที่นี้ตามที่ได้เคยกล่าวมาเกือบจะทุกครั้งเมื่อมีโอกาสมาร่วมด้วยนั้นก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของพระธรรมทูตที่ออกไปปฏิบัติงานเมื่อก่อนนี้พระธรรมทูตต่างคนต่างไปในเวลานี้สถาบันรับรองแล้วทุกองค์มีความมั่นใจได้ว่ามีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมเป็นศูนย์กลาง
ทุกองค์เป็นพระธรรมทูตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไม่ใช่ใครอื่นอยู่ในกลุ่มเดียวกันเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วให้ใช้สื่อในการติดต่อประสานงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะให้เห็นว่าเราไปทำงานร่วมกันอยู่กันต่างที่แต่เราทำงานร่วมกันคืองานพระธรรมทูตเมื่อได้ประสานให้มีความเป็นเอกภาพสูงงานสำเร็จสูงไม่แย่งกันทำไม่ชิงดีชิงเด่นกันตั้งใจทำงานถ้าจะพูดให้แคบเข้ามาก็เพื่องานพระธรรมทูตที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดขึ้นกว้างออกไปอีกก็ทำงานถวายองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อความคิดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทำให้พระพุทธศาสนาเป็นประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชาวโลกตามพระพุทธปณิธานที่ทราบกันอยู่แล้วความรู้ความสามารถที่ทุกองค์ได้รับจากการรายงานของท่านเจ้าคุณประธานได้กล่าวไว้ว่ามีความพร้อมเพรียงพอที่จะไปปฏิบัติงานความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงจึงสำคัญอยู่ที่ท่านพระธรรมทูตทุกองค์ที่จะออกไปปฏิบัติงานเมื่อผ่านการอบรมและได้รับวุฒิบัตรแล้วอย่านึกว่าจะได้ไปวันพรุ่งนี้เดือนหน้าหรือก่อนเข้าพรรษานี้ให้นึกว่าความพร้อมมีอยู่แต่ว่าจะได้ไปเมื่อไหร่นั้นต้องอาศัยเหตุปัจจัยอื่นอีกเช่นวัดที่ต้องการประเทศที่ต้องการเป็นต้นเพราะได้ตั้งใจแต่เพียงว่าให้ได้โอกาสที่จะได้ปฏิบัติงานพระธรรมทูตรับใช้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสำคัญนอกจากพระเถรานุเถระของมหาวิทยาลัยแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายที่ให้การอุปถัมภ์มีเป็นจำนวนมากบริษัท CP เจริญโภคภัณฑ์ได้อุปถัมภ์มาโดยตลอดได้มีตัวแทนมาไม่ได้ขาดทุกๆปีผู้ที่อุปถัมภ์เป็นประจำมีมากท่านไม่สามารถที่จะกล่าวได้หมดปีนี้ยังมีท่านผู้ได้อุปถัมภ์ในการสร้างกุฏิก็พอดีได้ใช้ชื่อของอาตมาที่ได้รับพระราชทานไปเป็นชื่อของกุฏิก็ดีใจว่าท่านผู้ได้รับอุปถัมภ์ในการสร้างกุฏิท่านมีศรัทธาเป็นทุนอยู่มากแล้วและมาทำงานตรงกันคือมีความคุ้นเคยกันมานานโดยมากเข้าใจกันว่าตระกูลอัศวะเหมเป็นตระกูลการเมืองแต่ว่าเท่าที่อาตมารู้จักและคุ้นเคยกันมาในฐานะผู้นับถือพระพุทธศาสนาและมั่นคงมากตั้งแต่บรรพบุรุษมาคุณพ่อคุณแม่ก็หนักแน่นชอบส่งเสริมพระพุทธศาสนาโดยประการต่างๆจนกระทั่งถึงรุ่นลูกก็ยังเอาใจใส่วัดวาพระศาสนาโดยเฉพาะที่วัดปากน้ำได้ช่วยมากจึงขออนุโมทนาไว้ในที่นี้อีกวาระหนึ่งบัดนี้การประกอบพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบพุทธิบัตรสมควรแก่เวลาจึงขอโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขอพรจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานพรให้ท่านพระเถรานุเถระของทางมหาวิทยาลัยพระเถรานุเถระผู้ร่วมงานพระธรรมทูตทุกท่านถึงความเจริญงอกงามไปบูรณ์ในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งด้วยจตุรพิทักษ์พรชัยร่างพร้อมด้วยปฏิภาณคุณสารสมบัติทุกประการโปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและมีชีวิตประสบความสำเร็จในสิ่งที่งดงามตามปรารถนาโดยทั่วกันขอให้พระศาสนาได้ตั้งมั่นในประเทศไทยคู่กับสถาบันชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ขอให้สถาบันทั้งสามได้เจริญเป็นหลักอยู่ในบ้านเมืองของเราตามที่เราทั้งหลายมีความปรารถนาเหมือนกัน
ความงดงามโดยประการต่างๆก็จะเกิดขึ้นพรั่งพร้อมแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราตามที่เราทั้งหลายประสงค์เหมือนกันขอให้สรรพความดีความงามทั้งหลายได้เกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองอย่างพรั่งพร้อมตลอดนิตยกาลเทอญ